14:30 น.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่ากทมพร้อมด้วยนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรและทีมว่าที่สก.ลงเรือตรวจสภาพคลองลาดพร้าวแก้ปัญหาน้ำท่วมทั้งนี้ที่ชวนนายวิโรจน์มาด้วยเพราะมีความชำนาญพื้นที่พร้อมย้ำนายวิโรจน์ไปได้อีกไกลไม่ใช่แค่ตำแหน่งรองผู้ว่าส่วนกรณีที่ประชาชนเก็บป้ายหาเสียงนำไปทำกระเป๋าและมีการร้องเรียนเพื่อไม่ให้รับรองเป็นผู้ว่ากทม.นั้นตนไม่กังวลเพราะทีมกฎหมายได้คิดไว้แล้วและไม่เคยบอกว่าหากเลือกตนแล้วให้เอาป้ายหาเสียงไปกบน.คงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่32บาทต่อลิตรต่อไปหลังราคาน้ำมันในตลาดโลกน้ำมันดิบดูไบปรับลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญโดยฐานะกองทุนน้ำมันล่าสุดติดลบ 76,291 ล้านบาทขณะที่ราคาน้ำมันสัปดาห์หน้ามีโอกาสปรับขึ้นอีกผู้ว่าการการท่องเที่ยวเผยโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4ส่วนต่อขยายอีก1ล้านสิทธิ์เลื่อนวันเริ่มใช้สิทธิ์เป็น15มิถุนายนและสิ้นสุดโครงการ31ตุลาคมยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณที่จะนำมาใช้แน่นอน